สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสาร์ที่19สิงหาคม2023วันนี้จะนำเอาบทอ่านจากหนังสือพระฤทัยหน้าสรรเสริญของพระเยซูเจ้าในนักบุญโดยนักบุญจอห์นเอ็ดพระสงฆ์นะครับหัวข้อบอกเกิดแห่งความรอดและชีวิตแท้ข้าพเจ้าขอให้ท่านคิดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นศีรษะแท้ของท่านและท่านเป็นอวัยวะแห่งพระวรกายของพระองค์เป็นของท่านเหมือนศีรษะเป็นของร่างกายทั้งหมดที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของท่านคือลมหายใจหัวใจร่างกายวิญญาณและสมรรถภาพต่างๆของพระองค์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดท่านต้องใช้ราวกับว่าเป็นของท่านเพื่อว่าในการรับใช้พระองค์ท่านจะได้ถวายการสรรเสริญความรักและพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ท่านเป็นของพระองค์เหมือนอวัยวะเป็นของศีรษะนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงปรารถนาอย่างร้อนรนที่จะรับใช้และเทิดพระเกียรติพระบิดาโดยการใช้สมรรถภาพทั้งหมดของท่านดังว่าเป็นของพระองค์พระองค์เป็นของท่านแต่ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงพอพระทัยจะประทับอยู่ในท่านเจริญชีวิตและปกครองอยู่ในท่านดังศีรษะดำรงอยู่และปกครองในตัวท่านพระองค์ต้องการให้ทุกสิ่งไม่ว่าอะไรที่อยู่อะไรอยู่ที่พระองค์ให้อยู่และปกครองท่านลมหายใจของพระองค์ในลมหายใจของท่านหัวใจของพระองค์ในหัวใจของท่านสมรรถภาพทั้งหมดแห่งวิญญาณของพระองค์ในสมรรถภาพแห่งวิญญาณของท่านเพื่อถ้อยคำที่ว่าจงเทิดพระเกียรติพระเจ้าและรับพระองค์ไว้ในร่างกายของท่านเพื่อว่าพระชนชีพของพระเยซูเจ้าจะปรากฏเด่นชัดในตัวท่านจะถูกทำให้สำเร็จในท่านท่านเป็นของพระบุตรพระเป็นเจ้าแต่ยิ่งกว่านั้นท่านควรจะอยู่ในพระองค์ดังเช่นอวัยวะอยู่ในศีรษะทั้งหมดที่อยู่ในท่านต้องถูกรวบรวมเข้าไว้ในพระองค์ท่านต้องได้รับชีวิตมาจากพระองค์และอยู่ในการปกครองและอยู่ในการปกครองของพระองค์จะไม่มีชีวิตที่แท้จริงสำหรับท่านนอกจากในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตที่แท้จริงแยกจากพระองค์ท่านจะพบแต่ความตายและการทำลายจงให้พระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นบ่อเกิดแห่งการเคลื่อนไหวของท่านบ่อเกิดแห่งการกระทำและสิ่งที่มาแห่งพละกำลังในชีวิตของท่านพระองค์ต้องเป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายแห่งชีวิตของท่านเพื่อท่านจะได้ให้คำพูดเหล่านี้สำเร็จไปในพวกเราไม่มีใครมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองและไม่มีใครตายเพื่อตัวเองหากเรามีชีวิตอยู่เราก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อพระเจ้าไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็คงเป็นของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ทำให้พระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนชีพอีกเพื่อพระองค์จะได้เป็นพระเป็นเจ้าทั้งของผู้เป็นและของผู้ตายในที่สุดท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเหมือนดังร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกับศีรษะดังนั้นท่านต้องมีลมหายใจเดียววิญญาณเดียวชีวิตเดียวน้ำใจเดียวและความคิดและจิตใจเดียวกับพระองค์ต้องเป็นลมหายใจจิตใจความรักชีวิตและทุกสิ่งของท่านของประธานยิ่งใหญ่เหล่านี้ในบรรดาผู้ติดตามพระคริสต์เจ้ามีกำเนิดมาจากศีลล้างบาปโดยอาศัยศีลกำลังและโดยการใช้พันธสัญญาอื่นๆที่พระเป็นเจ้าประทานให้เกิดประโยชน์และทำให้ของประธานดังกล่าวนี้เพิ่มพูนและแข็งแกร่งขึ้นและโดยอาศัยศีลมหาสนิทของประธานเหล่านี้จะถูกนำไปสู่ความครบครันครับพี่น้องบทอ่านจากหนังสือพระฤทัยหน้าสรรเสริญของพระเยซูเจ้าโดยนักบุญจอห์นเอ็ดพระสงฆ์นะครับก็พูดในวันนี้สาระสำคัญก็คือชีวิตของเรากับพระเยซูเจ้านั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์เป็นศีรษะเราเป็นร่างกายก็ศีรษะกับร่างกายก็เป็นส่วนเดียวกันแยกกันไม่ได้นะแยกกันไม่ได้ก็ยังอยู่ด้วยกันและการที่อยู่ด้วยกันนั่นเองก็ต้องใช้สมรรถภาพก็ตามใช้ชีวิตเดียวกันเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นและเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเจริญไปในแต่ละวันมีชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่เราจะต้องพยายามสุดความสามารถที่จะทำในสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกที่พระองค์ทรงสอนและถามว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกและที่พระองค์สอนนั้นเป็นเรื่องอะไร
ก็เรื่องความรักนั่นเองนะครับเรื่องรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องการมีชีวิตอยู่กับพี่น้องบนโลกนี้กับเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ทำยังไงให้เป็นความเป็นอยู่ที่ก่อสันติสุขเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เป็นความชื่นชมยินดีกับทุกๆคนทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาการแตกแยกการทะเลาะเบาะแว้งการรบราคาบวันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดคำนึงลำพึงถึงแล้วก็พยายามก่อให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้โลกที่เราอาศัยอยู่นี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเข้าใจแล้วนะครับแล้วเราก็รู้แล้วแต่ว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องออกแรงเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนตนเองพยายามที่จะต้องตัดใจพยายามที่จะต้องบังคับตนเองไม่ปล่อยให้ตนเองโอนเอียงไปหรือว่าถูกอบายมุขถูกความไม่ดีต่างๆชักนำไปนะครับเราต้องต่อสู้กับความไม่ดีต่อสู้บาปและความผิดต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะใช้ชีวิตของเราเป็นศิษย์พระเยซูแล้วก็ทำหน้าที่อย่างดีเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่จะนำมาซึ่งสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกันในท่ามกลางโลกใบนี้เริ่มต้นจากตัวเราครอบครัวและก็สังคมที่อยู่รอบข้างนะครับขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทอญ